ผู้ชมคะวันนี้ค่ะรายการของเราเอาใจสาวๆที่รักความสวยรักความงามนะคะโดยเฉพาะวันนี้เป็นเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าให้ถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยค่ะซึ่งคนที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้เป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่สาวงามรายนี้วีเจพึ่งน้อยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมาเปิดเลยนะคะพี่เปิดแบบว่าเปิดทั้งอกเปิดทั้งใจเลยใช่ไหมจริงเพิ่งต้องบอกก่อนพี่ขวัญสาวๆสมัยนี้คือดูแลผิวหน้าดีมากแต่เป็นการดูแลผิวหน้าที่ผิดวิธีค่ะยังไงล่ะคะจริงๆผิดสมัยนี้อยากหน้าใสทำยาลาย IPL ทำเลเซอร์ฉีดคอลลาเจนเหล่านั้นมันเป็นการดูแลแค่ผิวข้างนอกคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วพี่อยากจะบอกว่ามันแค่ผิวเราคุณผู้ชมผิวลึกๆของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้เยอะแค่นั้นจบแล้วคือมันช่วยในขนาดที่เราทำ IPL มันช่วยแต่หลังจากนั้นถ้าเราหยุดทำเราจะแย่ลงกว่าเดิมจริงๆค่ะพี่เหมือนเขาแบบดึงเวลาเอาไว้อะให้เราแบบสวยแบบแป๊บเดียวแล้วพอหลังจากนั้นถ้าเราไม่ติดต่อเขาหรือเราไม่ไปทำกับเขาเราก็จะแย่เหมือนเดิมแล้วนี่คุณผู้ชมอย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดเรากลัวแบบนี้เราแค่ล้างหน้าให้สะอาดทาครีมจบอย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะเป็นวิธีที่ดีจริงๆเป็นวิธีที่ดีมากคุณผู้ชมแต่ผลิตภัณฑ์สมัยนี้ถ้าเกิดว่าอยากหน้าขาวหน้าใสเนี่ยทำยังไงไวท์เทนนิ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมพี่ขวัญไวท์เทนนิ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากเกิดมาเจอยังคะพี่ขวัญคะเกิดมาก่อนพี่อีกค่ะพี่เปิดมาพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่ใครๆก็ใช้นะไวท์เทนนิ่งเนี่ยแล้วทุกอย่างเพิ่งนะแต่ก่อนนะทุกอย่างไวท์เทนนิ่งคุณผู้ชมโฟมล้างหน้าหรือแม้กระทั่งแบบยาสีฟันลูกกิ้งครีมทาผิวอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องมีคำว่าไวท์เทนนิ่งถ้าไม่มีคำว่าไวท์เทนนิ่งพึ่งน้อยไม่จับค่ะไม่อ่านเพราะอะไรรู้ไหมพี่ขวัญคือจริงๆแล้วพึ่งน้อยเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยนะเกิดมาก็ดำค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดำมากพ่อแม่เพิ่งเป็นคนอีสานเป็นคนบุรีรัมย์พี่ขวัญบอกเฮ้ยแล้วมาดั้งยังไงอันนี้ไปซื้อซิลิโคน ไปซื้อซิลิโคนที่แถวไม่ต้องเปิดใจขนาดเอาหรอเอาหรอเปิดเกินเรื่องอะไรว่าไม่คนอีสานดั้งโด่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณผู้ชมอันนี้สามารถทำได้แต่ผิวหน้าคุณผู้ชมเพิ่งกำลังจะบอกว่าถ้าคุณอยากตาสองชั้นคุณอยากจมูกโด่งหรือคุณอยากคางสวยเนี่ยไปเข้าคลินิกศัลยกรรมเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าอยากผิวหน้าตึงเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือการผ่าตรงกะโหลกแล้วดึงหนังหน้าขึ้นไปมันคือการทำศัลยกรรมคุณผู้ชมค่ะคุณอยากทำแบบนั้นไหมล่ะพิธีกรเพิ่งคนหนึ่งทำพี่ขวัญขาแบบแผลตรงนี้เน่านะว้ายน่ากลัวมาเป็นพี่ผู้ชายพี่แผลตรงนี้เน่านะเขาไปดึงแบบเย็บตรงเน่าเนี่ยพี่หัวล้านไปเลยครึ่งนึงจริงน่ากลัวมากคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเพิ่งบอกแล้วอยากผิวหน้าใสหน้าตึงตอนนี้อย่างเดียวช่วยคุณได้คือคอลลาเจนคอลลาเจนมันเป็นวิธีธรรมชาติมากพี่ขวัญขาเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยผลิตคอลลาเจนได้อยู่แล้วแต่ว่าอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นแก่อย่างเพิ่งเนี้ยโอ๊ยคอลลาเจนหยุดผลิตมาจะ10ปีแล้วค่ะจริงคอลลาเจนมันหยุดผลิตตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ปัจจุบันแต่ก่อน25ใช่ไหมคะตอนนี้20แล้วคุณผู้ชมเนื่องจากมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆนานาแล้วทำยังไงบางคนไปฉีดคอลลาเจนเข็มนึงต้องหลายหมื่นถามว่าได้ผลไหมได้ผลตอนฉีดพออยู่ฉีดก็เหมือนเดิมไม่ได้ผลคุณผู้ชมเพราะเหตุนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าเราเนี่ยมีวิธีที่ทำให้ผิวเราเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนได้อีกครั้งหนึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทางอเมริกาตอนนี้นะคะเขามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคือเอาจุลินทรีย์จุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตคุณผู้ชมเอาจุลินทรีย์จากธรรมชาติจากมหาสมุทรแอตแลนติกขึ้นมาที่ห้องแลบและสกัดมาอยู่ในกระปุกไตรจีน่าสกัดอยู่ในนี้พอได้สัมผัสกับจุลินทรีย์ที่เป็นธรรมชาติผิวหน้าเราจะสามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้เองสูงสุดถึง 128% ภายใน7วันคุณผู้ชมได้แน่ๆ 80% ไอ้จุลินทรีย์สายพันธุ์นี้ได้แน่ๆเลยที่ผิวหน้าคุณจะสร้างขึ้นเนี่ย 80% แต่ว่า14วันที่ขวัญขา 128% คุณได้แน่ๆเช่นกันที่ผิวคุณและได้ทุกคนด้วยคุณผู้ชมเพิ่งพูดให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆนะคะเหมือนว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยมาชุบชีวิตให้ผิวหน้าของเราเนี่ยให้มีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งนึงไม่ว่าคอลลาเจนที่ผิวหน้าคุณเนี่ยจะตายอายุเท่าไหร่20 30 40 50หรือ60ถ้าคุณอยากให้คอลลาเจนที่ผิวหน้าคุณเนี่ยฟื้นคืนชีพต้องใช้คำว่าฟื้นคืนชีพนะคุณผู้ชมพอฟื้นเสร็จปุ๊บหน้าคุณจะเกิดอะไรขึ้นดูอย่างหน้าคุณน้อยดูง่ายๆไม่ต้องใกล้ๆเลยคุณผู้ชมบางคนชมแบบเฮ้ยหน้าคุณน้อยดูเพ้อเพลินมากเลยทำไมหน้าตึงอย่างงี้ร้อยใหม่มาหรือเปล่าหรือว่าไปฉีดฟิลเลอร์หรือเปล่าไม่ต้องบอกเลยว่าไม่พี่เป็นคนขี้งกมากการร้อยใหม่ทองหนอกด้วยนะเป็นคนขี้งกมากการร้อยใหม่ทองคำคุณผู้ชมค่ะครั้งนึงประมาณ 3-4 หมื่นแล้วเวลาร้อยใหม่เนี่ยจะไม่สามารถหยิกแก้มอย่างนี้ได้นะหยิกไม่ได้นะพี่ขวัญหยิกปุ๊บนะเส้นใหม่มันทะลุออกมาเลยนะแล้วหลักการร้อยใหม่ทองคำคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคือการเรียกคอลลาเจนที่ผิวหน้าให้สร้างขึ้นมาแต่คุณแน่ใจได้ไงว่าการเอาเส้นแปลกปลอมที่เป็นทองคำบริสุทธิ์หรือไม่ทองคำบริสุทธิ์ก็ตามเนี่ยเข้าไปใต้ผิวหนังคุณผู้ชมคุณมั่นใจหรอว่ามันเป็นคอลลาเจนที่มาเกาะไม่ใช่พังผืดเพราะว่าหลักการของเขาเนี่ยเวลา
เอาเส้นทองคำเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีแล้วก็สร้างสิ่งอะไรขึ้นมาอย่างเพื่อคุ้มไอไหมทองคำนั้นไว้เพื่อกลัวมันจะทำอันตรายกับเราแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าไอเส้นทองคำที่คุณร้อยเข้าไปอ่ะมันคือคอลลาเจนเกาะไม่ใช่พังผืดคุณจะมีอะไรพิสูจน์ที่ห้องคุณมีห้องแลบหรือเปล่าหรือมีใครมีห้องแลบพิสูจน์มันก็ไม่มีใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเขาเอาเส้นเนี่ยไปขึงแล้วก็ไปตึงให้หน้าดึงไว้อ่ะเหมือนเส้นสะพานแขวนละมากขึงไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปทำเลยอันตรายอันตรายคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมอยากลองใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะแค่เอาจุลินทรีย์ไอจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้นะคะที่มหาสมุทรแอตแลนติกเดี๋ยวเพิ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นผลการวิจัยและคิดค้นค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาคุณผู้ชมมันเป็นนวัตกรรมอีกขั้นหนึ่งยิ่งกว่าออร์แกนิกมันคือจุลินทรีย์มันคือสิ่งมีชีวิตเอามาโดนที่ผิวหน้าเอามาสัมผัสที่ผิวหน้าผิวหน้าคุณจะเหมือนฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งฝ้ากระจุดด่างดำความขาวขาวได้มากกว่าไวชนิด150เท่าไอจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้พี่ยังไม่พอคุณผู้ชมริ้วรอยแล้วก็ล่องลึกบนใบหน้าตรงไหนก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะลึกมันจะตื้นมันจะบางมันจะแน่นขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นเหมือนคุณไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์อย่างนั้นเลยพี่หน้าคุณจะตึงอย่างเพิ่งน้อยเนี่ยจะ30แล้วโอ้โหหน้าตึงในขนาดนี้นี่ต้องขอบคุณแล้วกันที่ตัดสกัดจุลินทรีย์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วให้มนุษย์เราได้ใช้คุณผู้ชมพอคุณผู้ชมได้ลองสัมผัสจุลินทรีย์นี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า7วันเนี่ยผิวหน้าคุณจะตึงขึ้นแน่นขึ้นจริงๆพี่หวานตึงแล้วก็แน่นแต่14วันคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณแม่เพิ่งเนี่ยจากอายุ55เนี่ยคุณแม่เป็นคนชอบฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์มากขอไม่ใช้คำว่าติดขอใช้คำว่าเสพกับคุณแม่แต่คุณผู้ชมคุณแม่เนี่ยได้ลองทาไอจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตึงตึงจริงๆแล้วหน้าแน่นแบบเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์พี่ขวัญเหมือนเลยเหมือนฉีดฟิลเลอร์มันคือสัญญกรรมในขวดแก้วฉายาของจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้นะคะได้ฉายาที่อเมริกาและฝรั่งเศสอังกฤษว่ามันคือสัญญกรรมในขวดแก้วถ้าคุณได้ลองสัมผัสจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้ที่ผิวหน้าผิวหน้าของคุณเนี่ยจะเหมือนคุณเข้าคลินิกสัญญกรรมแต่คุณนั่งอยู่บ้านสวยๆอยู่บ้านแค่นั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากลองนะคะไอจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้เนี่ยคุณสามารถโทรเข้าไปที่เบอร์022903999นะคะมีเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษานะคะแล้วก็คอยให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมอยู่คุณสามารถโทรไปได้เลยว่าเฮ้ยฉันอยากรู้ว่าจุลินทรีย์ที่เพิ่งน้อยพูดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนฉันอยากลองฉันอยากได้โทรไปถามคุณผู้ชมย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022903999ถ้าใครก็ตามคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กเนี่ยได้สัมผัสกับไอจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้นะคะคุณจะกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วคุณได้ลองไอจุลินทรีย์ตรงนี้เนี่ยผิวหน้าคุณเนี่ยเป็นผิวหน้าที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดมาจริงๆกล้ารับประกันเลยพี่ขวัญแบบใครใช้แล้วแบบว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรไหมมันเป็นสิ่งมีชีวิตไงแล้วก็คิดว่ามันอาจจะแบบว่ามาต่อต้านกับเซลล์ถึงบอกไงคะว่าจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้เนี่ยเวลาคุณผู้ชมทาเขาไม่ใช่คอลลาเจนที่เขาไปเติมผิวข้างนอกแต่เขาเป็นตัวเข้าไปกระตุ้นคอลลาเจนจากผิวของเราเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะกล้ารับประกันเลยว่าจะไม่มีใครที่แพ้คอลลาเจนจากตัวเองถ้าคุณแพ้คอลลาเจนจากตัวเองเวลาคุณเกิดมาหน้าคุณต้องมีปัญหาหน้าคุณต้องบวมผิวคุณต้องอืดผิวคุณต้องแย่อันนี้คือหน้ามีปัญหาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นคุณสามารถได้เลยสบายมากลองได้เลยคุณผู้ชมเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับความงามที่แบบเปิดกันหมดใจจริงๆบอกกันหมดทุกอย่างใครอยากสวยหน้าตึงแบบแบบนี้นะคะก็ลองไปใช้ดูวิธีนี้ไม่ยากเลยนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสาวงามของเราวีเจพึ่งน้อยที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่ขวัญค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนเคล็ดลับและข้อมูลดีๆโดยผลิตภัณฑ์ไตเลจิน่าโทร02 290 0999